เรื่องราวความเดือดร้อนของพ่อค้าส้มตำรายหนึ่งครับออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากถูกตกเป็นแพะในคดีไปลักทรัพย์มูลค่ากว่า1ล้านบาทต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาประกันตัวรวมๆจะ 20,000 แต่ล่าสุดเราได้ข้อมูลจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านยืนยันบอกว่าพ่อค้าส้มตำรายนี้ไม่ได้เป็นโจรในคดีลักทรัพย์ครับแล้วพี่รู้ไหมคะว่าตีราคาขนาดนี้แล้วเกียงไกรอ่ะแจ้งความมาไม่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราบอกว่าไม่ยืนยันค่ะคนละลักษณะพี่ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ทำให้น้องเดือดร้อนเพราะมันไม่ใช่เดือดร้อนธรรมดาค่ะในระดับพิมพ์ผมว่ายืนยันค่ะอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของพี่ค่ะเพราะพี่บอกไม่ยืนยันตั้งแต่แรกตั้ง2ปีก่อนแล้วค่ะน้องนะคะบอกไม่ยืนยันสมมติว่าพวกหนูไม่มีหลักฐานเกียงไกรต้องติดคุกกี่ปีคะอันนี้ต้องคุยกับตำรวจค่ะเพราะตอนนั้นบอกว่าไม่ยืนยันตั้งแต่แรกตั้งแต่2ปีก่อนค่ะน้องคำว่าไม่ยืนยันไม่ยืนยันค่ะพี่โทรเรียกพี่มาที่คือจับเลยไม่พี่มาตั้งแต่วันจันทร์มากับวันที่ผมโดนจับวันแรกผมไม่เข้ามาก็ไม่เข้ามาทำไมไม่เข้ามาคะฟังทางเหตุถ้าเข้ามาต้นที่ตำรวจเขานี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญครับที่พ่อค้าขายส้มตำจะเอาไปเรียกร้องความเป็นธรรมครับหลังจากที่นายเกรียงไกรโภคชวีอายุ36ปีพ่อค้าขายส้มตำย่านซอยสวนผัก29พร้อมกับครอบครัวก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังจากที่นายเกรียงไกรตกเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ภายในบ้านของผู้หญิงคนนี้เมื่อ2ปีก่อนครับมูลค่าความเสียหายตอนนั้นนับล้านบาทแต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาประกันตัว 26,000 บาทเจ้าของบ้านย้ำว่าไม่ได้ยืนยันกับตำรวจนะว่าเกรียงไกรเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเพราะรูปพรรณสันฐานไม่ตรงกับช่างที่จ้างมาทำบ้านซึ่งก่อนเกิดเหตุลักทรัพย์ไปเนี่ยเขาไม่ได้ชี้ชัดถึงขนาดนั้นขณะที่นายเกรียงไกรก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ถูกจับเขาก็ตกใจมากเลยนะทำอะไรไม่ถูกจึงได้เซ็นรับทราบว่าเป็นบุคคลตามหมายไปแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุก่อนจะถูกนำตัวมาขังที่สน.บางขุนนนท์ครับล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังให้นครบาล7ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยืนยันว่าไม่มีการบังคับขู่เข็นในเรื่องของการชี้ตัวผู้ต้องหานะแล้วก็มีการทำเรื่องตรวจสอบประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลศิริราชอีกทางนึงเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพ่อค้าขายส้มตำให้การบอกว่าก่อนที่มีการเกิดเหตุในช่วงลักทรัพย์เนี่ยเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าถูกรถชนพร้อมกับย้ำบอกว่าคดีนี้ยังไม่ถึงชั้นศาลครับต้องรอตรวจสอบเรื่องการเยียวยาเพิ่มเติมโดยทางผู้เสียหายอาจจะมีการฟ้องแพ่งได้ครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเอ๊ะมันผิดมันเป็นประเด็นตรงไหนมันเป็นไหนเราถึงจะเขาเรียกว่าได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเฮ้ยมันเป็นการหลารวมของการสอบสวนนะครับซึ่งตรงนี้แต่ว่าในส่วนของผู้บัญชาระดับกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญครับในเรื่องนี้เราก็อยากจะในการดำเนินคดีในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเนี่ยเราอยากให้เกิดความยุติธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่ได้กระทำความผิดแน่นอนครับเราไม่อยากจะให้เขาต้องมาเสียเวลาหรือต้องมาโดนกระบวนการซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องเกิดความเสียหายเลยทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าขั้นตอนในการทำสำนวนตั้งแต่แรกก็คือพนักงานสอบสวนสน.บางขุนนนท์ได้ทำหลักฐานรัดกุมหรือเปล่าถ้าดูตามข้อมูลของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชี้ชัดพิธีเกรียงไกรนะมีคำชี้แจงจากพันตำรวจเอกพิชิตตอบกิจงามผู้กำกับสน.บางขุนนนท์บอกว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าของบ้านอ้างว่าผู้ต้องหา2รายในคดีก็คือนายเกรียงไกรผู้ต้องหาและนายอานนท์ผู้ต้องหาที่2ทิ้งงานไปก่อนจะพบว่าพระเครื่องในบ้านเนี่ยหายไปทั้งนี้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนไปสืบค้นข้อมูลและรูปถ่ายของผู้ก่อเหตุตำรวจจึงคัดรูปและผู้เสียหายเนี่ยยืนยันตัวบุคคลก่อนขอศาลออกหมายจับจนมารู้ว่านายอานนท์เนี่ยถูกจับกุมอยู่ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีก็มีการแจ้งข้อหาลักทรัพย์เพิ่มเติมและอายัดตัวไปส่วนนายเกรียงไกรชุดสืบสวนของนครบาล7ก็เข้าจับกุมตามหมายจับเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับพร้อมนำเอกสารช่วงเกิดเหตุมายืนยันว่าถูกรถชนแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชพร้อมกับย้ำบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นคนยืนยันว่าเกรียงไกรเป็นคนก่อเหตุและทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายตำรวจกับเจ้าของบ้านพูดไม่ตรงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับเกรียงไกรก็จะเดินทางไปยื่นคำร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะแก้ทางหรือหาทางออกในเรื่องนี้ครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะจะได้คลี่คลายทุกปมสงสัยและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้